ตบหน้าสหรัฐเวล a บงปรับเพิ่ม GDP รัเสเซียเศรษฐกิจด,ดีขึ้นมากเกินดุลกระสุดปูตินลัน่นอำนาจอาธิปไตยเศรษฐกิจสูงขึ้นธนาคารโลกออกแบบวิเคราะห์ฐานะเศรษฐกิจรัเสเซียตบหน้าสหรัฐและพวกชาติใหญ่ขณะที่ประธานาธิบดีปูตินตอกย้ำชัดว่าการคว่ำบาตรของชาติตะวันตกล้มเหลวในการทำลายเศรษฐกิจของรัเสเซียและประกาศว่าเศรษฐกิจรัเสเซียไม่ได้พังทลายลงเนื่องจากการคว่ำบาตรของตะวันตก ในทางกับการอำนาจอธิปไตยของรัสเซียเติบโตขึ้นหลายเท่าปูตินแสดงความเห็นขณะพบปะก,กับพนักงานโรงงานผลิตเครื่องบินในเมืองอูลานอูเดจังหวัดบูยาเตียเมื่อเร็วๆนี้ว่าเราได้เพิ่มอำนาจอธิปไตยทางเศรษฐกิจของเราอย่างทวีคูณท้ายที่สุดแล้วศัตรูของเราคาดหวังว่าเราจะล่มสลายใน2หรือ3สัปดาห์หรือใน1เดือนความคาดหมายก็คือบริษัทต่างๆจะหยุดทำงานเนื่องจากหุ้นส่วนของเราปฏิเสธที่จะร่วมงานกับเราระบบการเงินจะล่มสลาย ผู้คนหลายหมื่นคนจะถูกทิ้งให้ไม่มีงานทำออกไปตามท้องถนนประท้วงรัเสเซียจะสั่นคลอนจากภายในละสุดนั่นคือความตั้งใจของพวกเขา แต่สิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเขาชี้ให้เห็นว่าระบบการเงินของรัสเซียอยู่รอดได้แข็งแกร่งขึ้นและเป็นอิสระมากขึ้นต้องขอบคุณการปฏิบัติงานของธนาคารกลางวันที่8เมษายน66สำนักข่าวรัสเซียทูเดย์รายงานว่าเศรษฐกิจรัสเซียกำลังทำได้ดีกว่าที่คาดไว้มากตามรายงานล่าสุดจากธนาคารโลกซึ่งคาดการณ์ว่า GDP จะลดลง0.2%ในปี2566นี้ซึ่งเป็นการปรับปรุงที่สำคัญจากการคาดการณ์ว่าจะหดตัวถึง3.3%ในแนวโน้มเดือนมกา ราคมในการอัปเดตเศรษฐกิจยุโรปและเอเชียกลางที่เผยแพร่เมื่อวันพฤหัส,สบดีที่ผ่านมาธนาคารโลกรายงานว่าเศรษฐกิจรัสเซียหดตัวเพียง2.1%ในปี2565แม้มีการคว่ำบาตรที่รุนแรงตามรายงานหลังจากการหดตัวลงอย่างมากในไตรมาสที่2ของปี2565ซึ่งเกิดจากมาตรการคว่ำบาตรของชาติตะวันตกกิจกรรมทางเศรษฐกิจก็ทรงตัวในช่วงครึ่งหลังของปีซึ่งถือว่าดีกว่าที่คาดไว้มาก การหดตัวเป็นผลกระทบจากการส่งออกที่ลดลง การบริโภคภาคครัวเรือนทำการรายได้ที่แท้จริงที่ลดลงการอพยพออกไปนอกประเทศและการจำกัดการนำเข้าและอื่นๆในด้านอุปทานการเติบโตได้รับการสนับสนุนโดยภาคเกษตรกรรม6.6%เมื่อเทียบเป็นรายปีโดยมีการเก็บเกี่ยวธัญพืชสูงเป็นประวัติการมีการก่อสร้าง5%โดยภาคการเงิน2.8%และโดยการผลิตน้ำมัน2.1%ในปี2565รัฐบาลรัสเซียได้กระตุ้นเศรษฐกิจทางการคลังคิดเป็น4.2% ของ GDP ส่งเสริมผลประโยชน์ทางสังคมและให้เงินอุดหนุนสินเชื่อและลดหย่อนภาษีแก่บริษัทต,ต,ต,ต่างๆรายงานระบุว่างบประมาณขาดดุล2.2%ของ GDP เมื่อเทียบกับส่วนเกินเล็กน้อยในปี2,564รายงานระบุว่าโมเมนตัมที่สูงกว่าที่คาดไว้ตั้งแต่ปี2,565และการหดตัวในระดับปานกลางของน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์น้ำมันในปี2,566 หมายความว่าเศรษฐกิจคาดว่าจะหดตัวเพียง7.2%ในปีนี้อัตราเงินเฟอ้อ CPI เฉลี่ยต่อปีคาดว่าจะลดลงเหลือ6.0%ในปี2566ตามตัวเลขของธนาคารเนื่องจากภาวะช็อคด้านราคาหลังการคว่มบาทเคลื่อนเข้าสู่ระดับพื้นฐานและจากนั้นก็จะค่อยๆลดลงสู่เป้าหมายของธนาคารกลางรัสเซียที่4%ในปี2568คาดว่าการเติบโตในระดับปานกลางที่1.2%ละ0.8% ในปี67และปี68ตามลำดับเนื่องจากเศรษฐกิจมีเสถียรภาพหลุดพ้นจากมาตรการคว่ำบาตรและเห็นการฟื้นตัวบางส่วนในการลงทุนและการส่งออกรายงานยังระบุว่าความยากจนในรัสเซียคาดว่าจะลดลงอย่างช้าๆในระหว่างปี66ถึงปี68แม้เป็นเช่นนั้นแต่สภาพที่เลวร้ายลงอาจจะทําให้แนวโน้มนี้ย้อนกลับได้ง่ายนอกจากนี้รัสเซียยังเกินดุลการค้าสูงสุดเป็นประวัติการการส่งออกของประเทศเพิ่มขึ้นเกือบ20%มา ว่าจะมีการควาำบาทซึ่งจนถึงปัจจุบันนี้ตะวันตกควาำบาทถึง11รอบก็กดรัสเซียไม่ลงข้อมูลจาก Federal c u s t u m e Service เปิดเผยว่ายอดเกินดุลการค้าต่างประเทศของรัสเซียเพิ่มสูงขึ้นในปีที่แล้วโดยได้แรงหนุนจากการส่งออกที่เพิ่มขึ้นจากข้อมูลของหน่วยงานการส่งออกทั้งหมดในปี65อยู่ที่591.4พันล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น19.9%จากปี2564 ขณะที่การนำเข้าลดลง11.7%เมื่อเทียบกับปีที่แล้วเป็น259.1พันล้านดอลลาร์ส่งผลให้เกินดุลการค้าของประเทศต่าระดับ332.38พันล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น67%จาก199.5พันล้านดอลลาร์ในปี2564มูลค่าการค้าต่างประเทศของรัสเซียเพิ่มขึ้น8.1%เมื่อเทียบกับปี2564แต่850 1.5พันล้านดอลลาร์สหรัฐผลิตภัณฑ์พลังงานเป็นสินค้าส่งออกตามประเทศส่วนใหญ่ของรัสเซียซึ่งคิดเป็นเกือบ65เและมีมูลค่า383.73พันล้านดอลลาร์ตัวเลขดังกล่าวเพิ่มขึ้น42.8เมื่อเทียบเป็นรายปีแม้ว่าชาติตะวันตกจะบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อแหล่งพลังงานของรัสเซียขณะที่มอสโกเปลี่ยนเส้นทางไปยังพันธมิตรในเอเชียอย่างแข็งขันโดยเฉพาะอย่างยิ่งอินเดียและจีนการส่งออกอาหารและวัตถุดิบทางการเกษตร มีมูลค่าประมาณ41,300ล้านดอลลาร์หรือประมาณ7%ของการส่งออกทั้งหมดในรูปตัวเงินการขายโลหะเล็กปุ๋ยรวมทั้งโลหะมีค่าและกึ่งมีค่าและหินมีมูลค่า62,500ล้านดอลลาร์ อุปกรณ์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์เชิงกลเป็นสินค้านำเข้ารายใหญ่ที่สุดของรัสเซียมีมูลค่าสินค้า47,300ล้านดอลลาร์หรือ18ของการนำเข้าทั้งหมดมอสโกยังนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารและวัตถุดิบทางการเกษตรมูลค่า35,700พันล้านดอลลาร์คิดเป็น13%ของการนำเข้าทั้งหมดรวมทั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้ามูลค่า29,800ล้านดอลลาร์คิดเป็น11.5%ความบาดแบบไหน คนถูกความบาดรวยขึ้นแก๊งความบาดหัวทิ่มทั้งลูกพี่อเมริกา EU และบริวารรัสเซียไม่เจ๋งจริงทำไม่ได้แน่นอน